Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันเพื่อไทยโวซักฟอกหลักฐานมัดแน่นชี้มีรัฐมนตรีต้องไปสู้ต่อในชั้นศาลซัดรัฐบาลบริหารประเทศเกรงใจเจ้าสัวแขวะจะมีประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไรเมื่อวันที่30มิถุนายน2565นายวิสารเตชะธีราวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หากมองในมุมของฝ่ายรัฐบาลถือเป็นเรื่องดีที่จะได้ชี้แจงกับประชาชนซึ่งสงสัยมานานว่ารัฐบาลทำงานจริงหรือไม่หรือที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานเลยกลัวตอบไม่ได้นายวิสารกล่าวว่าในช่วงนี้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายควรเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงฝ่ายค้านไม่ควรใช้สำนวนโวหารหรือส่งไอ้ห้อยไอ้โหนทรข่งปากแตรออกมาแถลงรายวันสร้างวาทกรรมด้อยค่าฝ่ายค้านอย่างที่เป็นอยู่เมื่อยัตติไม่เถื่อนฝ่ายค้านก็เดินหน้าอภิปรายพุ่งเป้าตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าเศรษฐกิจที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝ่ายค้านมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนทั้งการใช้งบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพการแก้โควิดล้มเหลวรวมทั้งการใช้เงินกู้ที่ไม่โปร่งใสยืนยันว่าหลังอภิปรายมีรัฐมนตรีต้องไปสู้ต่อในชั้นศาลอย่างแน่นอนพลเอกประยุทธ์มักอ้างว่าสงครามทำให้น้ำมันสูงขึ้นผลกระทบกับสินค้ามีการปรับขึ้นราคาตามมาเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ไม่เคยยอมรับว่าไร้ความสามารถการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเพียงการปัสสาวะให้พ้นตัวไม่ยอมรับผิดชอบอ้างเกิดจากรัฐบาลที่ผ่านมาอยากบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลคสช.ผลที่ตามมาคือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้จบจนถึงทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมาจากการบริหารแบบเกรงใจนายทุนพลเอกประยุทธ์เกรงใจเจ้าสัวไม่กล้าออกมาตรการแก้ปัญหาหรือตรึงราคาสินค้าเพื่อช่วยประชาชนปล่อยให้พ่อค้าปรับราคาสินค้าตามใจชอบแล้วที่บอกว่าเห็นใจผู้ประกอบการแต่ไม่เห็นใจประชาชนใช่หรือไม่แล้วจะมีพลเอกประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดบก.ลายจุดแซวแรงประยุทธ์ให้คนมาเข็นเพราะรถไม่มีเครื่องยนต์เหมือนเรือดำน้ำไงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน FTI Expo 2022ที่เชียงใหม่ช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าเปรียบประเทศไทยเป็นรถยนต์คันใหญ่ขับเคลื่อน70ล้านคนไปข้างหน้าหวังกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตระบุว่าถ้ารถคันนี้ตายหรือต้องหยุดคนบนรถก็ต้องช่วยกันเข็นไปให้ได้ขอเลิกทะเลาะย้ำไม่ต้องการทะเลาะกับใครทำให้มีความเห็นต่อทัศนะดังกล่าวหลากหลายด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกทวีตข้อความกรณีพลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยหยุดเดินไม่ได้โดยระบุว่าก็ไม่มีใครเรียกร้องให้ประเทศหยุดเดินเหมือนที่พยายามกันก่อนรัฐประหารตอนนี้มีแต่คนอยากให้ผู้นำหยุดได้แล้วรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นยามที่ขับรถไม่เป็นแต่ดันเอาปืนมาปล้นรถไปขับแล้วขับมั่วจนรถชนโน่นชนนี่โสมใกล้พังยังมีหน้าบอกให้คนอื่นช่วยกันเข็นทั้งที่ควรจะต้องเลิกขับให้คนอื่นเขาเอารถไปซ่อมไปวิ่งต่อได้แล้วด้านนายสมบัติบุญงามอนงหัวหน้าพรรคเกียรติทวีตข้อความระบุว่าที่ประยุทธ์สั่งให้ประชาชนมาช่วยเข็นรถให้เขาแทนที่จะขี่ไปเพราะรถมันไม่มีเครื่องยนต์เรือดำน้ำก็ไม่มีเข้าใจหรือยังประยุทธ์จับคนไทยทุกคนเข้าไปไว้ในรถและบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันเข็นรถไปข้างหน้าทำไมเราไม่โยนประยุทธ์ออกไปนอกรถสักคนแล้วเราก็เลือกคนขับรถไปข้างหน้าครับไม่ง่ายกว่าหรอครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน
ชัดชาติเผยสั่งการเทศกิจคุมเข้มจุดเปราะบางหลังนักเรียนโดนจี้พร้อมให้รายงานจุดเสี่ยงขายกัญชาใกล้สถานศึกษาเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่ 30 มิถุนายนที่รัฐสภาในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนหอวังโดนจี้ชิงทรัพย์ว่าปัจจุบันนี้มีรายงานว่ามีนักเรียนโดนทำร้ายหลายรายซึ่งทางกรุงเทพได้สั่งการให้เทศกิจและพนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในจุดที่อ่อนไหวและเปราะบางเนื่องจากบางจุดยังมีความสว่างไม่เพียงพอจึงเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้นักเรียนถูกทำร้ายได้ซึ่งปัจจุบันนักเรียนในกรุงเทพไปโรงเรียนเร็วขึ้นตี 5แต่ถึงแล้วก็ยังมืดอยู่ทั้งนี้เราไม่ใช่ตำรวจต้องขอเรียนว่าต้องมีความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายแต่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ400กว่าแห่งซึ่งเราได้มีการเทศกิจประจำหน้าโรงเรียนเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยรวมถึงเรื่องทางข้ามม้าลายและมิติอื่นๆขณะเดียวกันเราต้องขอความร่วมมือกับตำรวจดังนั้นโรงเรียนไหนที่มีความไม่ปลอดภัยเช่นไฟไม่สว่างต้นไม้ทับทางเดินหรือมีจุดไหนต้องการความช่วยเหลือให้บอกกรุงเทพทั้งนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของกรุงเทพแต่เป็นปัญหาของภาพรวมเมื่อถามว่าเหตุเกิดซ้ำสองที่โรงเรียนเดิมจะมีคำสั่งมากกว่านี้หรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมและอาจมีจุดที่มืดเพราะทางเดินยาวจากถนนลาดพร้าวไปจนถึงประตูโรงเรียนและเราจะไปดูว่าจุดไหนที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นายชัชชาติยังกล่าวถึงกรณีการขายกัญชาว่าทางกรุงเทพไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพราะเราไม่สามารถทำการบังคับกฎหมายได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่คงให้เทศกิจรายงานว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยงแล้วรายงานมาที่ศูนย์กลางและเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่ประธานคณะกรรมการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กัญชากัญชงระบุว่าจะรับฟังความเห็นทางกรุงเทพและอีกหลายๆฝ่ายถึงข้อท้วงติงการใช้กัญชาในสถานศึกษานายชัชชาติกล่าวว่าคงต้องดูข้อเท็จจริงก่อนและต้องดูว่าปัจจุบันโรงเรียนเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่มีรายงานอะไรคงต้องดูข้อมูลเป็นหลักและต้องรายงานตามข้อเท็จจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนวิษณุเผยสงสัยวาระนายก8ปีเหมือนกันแต่ใครสงสัยยื่นศาลได้เลยฝ่ายกฎหมายรัฐบาลพร้อมแจงศาลหากถามมาเมื่อเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 30 มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมข้อมูลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีหากมีคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเกี่ยวกับวาระ8ปีว่าถ้าใครสงสัยก็สามารถยื่นได้เลยเอาเลยทำเลยเมื่อถามว่าถ้าไม่มีคนยื่นจะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรก็แปลว่าไม่มีใครสงสัยมีแต่ผู้สื่อข่าวที่สงสัยเมื่อถามว่าตอนนี้ถ้ามีคนไปยื่นนายวิษณุกล่าวทันทีว่าได้เลยยื่นเลยเมื่อถามว่าได้เตรียมข้อมูลทางกฎหมายไว้ช่วยนายกแล้วใช่ไหมนายวิษณุกล่าวว่าเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะถามมาถ้าเขาไม่ถามมาเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรเอาไว้ให้ศาลถามมาเราก็จะตอบซึ่งถ้าฝ่ายกฎหมายรัฐบาลมีหลายคนทั้งกฤษฎีกาอัยการมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานอีกเยอะผู้สื่อข่าวถามว่าการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายรัฐบาลจะพิจารณาเฉพาะตัวอักษรของกฎหมายหรือจะพิจารณาที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยนายวิษณุกล่าวว่าเราก็ตอบไปตามที่เราเห็นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรมันอยู่ที่ศาลจะใช้หลักอะไรก็แล้วแต่เมื่อถามว่าตกลงเริ่มนับวาระของนายกปีไหนนายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่รู้ไงมันถึงยังสงสัยอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่ออาจารย์สงสัยจะยื่นศาลเองเลยหรือไม่รองนายกกล่าวติดตลกว่าก็ดีเหมือนกันนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนพลพลทะลุแก๊สพ้นขีดอันตรายหลังกินยาหวังปลิดชีพในเรือนจำแพทย์ชี้ไปโรงพยาบาลช้าอาจเสียชีวิตเจ้าตัวเครียดยันบริสุทธิ์เมื่อเวลา 17:17 น.29 มิถุนายน 2565ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตข้อความเปิดเผยเรื่องราวของนายพลพลจิตสุภาพหรือพลพลทะลุแก๊สจากกรณีกินยาเกินขนาดประท้วงสิทธิการประกันตัวชั่วคราวโดยขณะนี้นายพลพลพ้นขีดอันตรายแล้วแพทย์ชี้ถ้าไปโรงพยาบาลช้ากว่านั้นอาจตายเพราะไตวายเฉียบพลันอย่างไรก็ดีนายพลพลมีภาวะไตอักเสบจากการกินยาเกินขนาดและต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ต่อไปอีก 7-10 วันด้านคดีนายพลพลยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะที่ทนายความเปิดเผยว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายพลพลสมาชิกกลุ่มทะลุแก๊สที่ถูกคุมขังพยายามฆ่าตัวตายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาโดยตลอดการพูดคุยเสียงดูสั่นเครือซึ่งนายพลพลเล่าว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลมีการตรวจเลือดความดันโลหิตและให้น้ำเกลือนอกจากนี้แพทย์ยังจ่ายยาให้รับประทานนายพลพลกล่าวกับทนายว่าหลังจากที่ตนกินยาเข้าไปและถูกส่งไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตนยังไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีเนื่องจากที่โรงพยาบาลไม่มียารักษาอาการเฉพาะของตนได้โรงพยาบาลจึงต้องไปนำตัวยาจากโรงพยาบาลตำรวจมาใช้แทนและตนต้องรอรับการรักษาอยู่พักใหญ่ขณะที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วหลังได้รับการรักษาฉุกเฉินแล้วแพทย์ได้บอกกับตนว่าถ้ามาช้ากว่านี้ไตคงจะวายเฉียบพลันและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นายพลพลกล่าวต่อว่าตนตั้งใจแอบสะสมยาแก้ปวดมาตั้งแต่วันแรกที่ถูกคุมขังในเรือนจำแล้วจากการขอเพื่อนและผู้คุมเพื่อตั้งใจจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเนื่องจากตนเองมีอาการเครียดมากตั้งแต่วันที่ถูกให้ฝากขังและคิดถึงคนที่บ้านเป็นห่วงเรื่องเรียนอยากกลับไปเรียนและเพิ่งทราบข่าวว่าแฟนตั้งท้องจึงยิ่งมีความเครียดรุนแรงมากขึ้นไปอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอมรัตน์ไม่สบายใจโฆษกกระทรวงกลาโหมเชิญชวนให้ประชาชนที่คิดต่างเข้าไปจิบน้ำชากาแฟพูดคุยในกระทรวงวันไม่ปลอดภัยย้อนไปดูตัวอย่างปี57จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเข้าไปแล้วจะถูกคลุมถุงดำพาตัวไปขัง7วัน10วันอีกหรือเปล่า29มิถุนายน2565นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในวาระที่ประเทศของเรากำลังเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแถลงเชิญชวนให้ประชาชนที่คิดต่างเข้าไปจิบน้ำชากาแฟพูดคุยในกระทรวงกลาโหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันดิฉันฟังด้วยความไม่สบายใจพวกท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีใครคิดว่าสถานที่ของกองทัพมีความปลอดภัยย้อนไปดูตัวอย่างปี57คนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเข้าไปแล้วจะถูกถุงดำคลุมหัวพาตัวไปขัง7วัน10วันอีกหรือเปล่าประการที่2ถามว่ามันใช่หน้าที่กองการอะไรของกลาโหมที่จะทำตัวเป็นเจ้าภาพขจัดข้อขัดแย้งของผู้ที่คิดต่างในเมื่อเรามีกลไกรัฐสภาที่มีกลไกกรรมธิการถึง35คณะ
รวมทั้งมีกรรมธิการทหารโดยเฉพาะด้วยท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่ทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์และกลาโหมก็มีฐานะเป็นเพียงกระทรวงหนึ่งในประเทศของเราที่มีถึง20กระทรวงมีหน้าที่หลักในการป้องกันภัยจากความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักรมีหน้าที่เสริมคือดูแลความมั่นคงภายในประเทศซึ่งภัยต่อความมั่นคงในประเทศเมื่อคราวที่พวกเราต้องการท่านหายไปไหนครั้งที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งขโมยหีบเลือกตั้งนั่นราคาคือการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการทำลายความมั่นคงภายในถามว่าตอนนั้นที่พวกเราต้องการพวกท่านหายไปไหนดิฉันอยากให้ท่านลดละวางอัตตาตัวตนหรืออีโก้ลงไปบ้างขอให้ยอมรับว่าบทบาทของกองทัพในยุคปัจจุบันลดความสำคัญลงไปแล้วยอมรับเถอะว่าเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปรับตัวให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันเถอะอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์วิษณุชี้ยุบสภาส.ส.ย้ายพรรคทันหากอยู่ครบวาระย้ายไม่ทันเมื่อเวลา 12:30 นาทีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ครบเทอมกรอบเวลาการย้ายพรรคของส.ส.จะเป็นอย่างไรว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าหากมีการยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งภายใน45-60วันการย้ายพรรคของส.ส.จะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาประมาณ1เดือนถือว่าทันแต่หากสภาอยู่ครบวาระอาจจะไม่ทันเพราะต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้ดูว่าคนไหนจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรคเพราะอย่าลืมว่าสภาปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันธ์และจะไม่มีการประชุมอีกต่อจากนั้นรัฐบาลจะหมดวาระในเดือนมีนาคมมีเวลาอีกตั้งเกือบเดือนที่จะจัดอะไรให้ทันตั้งพรรคใหม่ยังทันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีที่อยู่ครบวาระส.ส.จะย้ายพรรคไม่ทันการเลือกตั้งนั้นเป็นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา97วงเล็บ3ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ไว้ว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา90วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนไพศาลฟันธงนายกรัฐมนตรี8ปีมาตรา158และมาตรา264ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อวันที่30มิถุนายน2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าวาระการดำรงตำแหน่งมีกำหนด8ปีตามมาตรา158ประกอบมาตรา264และบันทึกเจตนารมณ์จะไปมั่วตีความว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่รัฐธรรมนูญ2560ใช้บังคับก็ออกจะเพี้ยนไปมากและจะนับจากวันดังกล่าวก็ไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีที่เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ60เข้ารับตำแหน่งในปี2562จะเอาเหตุอะไรไปโมเมว่าปี2560เพราะเป็นเรื่องฐานะของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างว่านั่นแหละอำนาจและวันเวลาทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปจนคนที่เคยคิดว่าเป็นวินยูชนแท้จริงก็แค่วินยูชนทองชุบเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าธนาพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันได้ประกันตัวงงเจอข้อหาเผยข้อมูลลับของประเทศ
บก.สื่อดังด้านการเมืองฟ้าเดียวกันธนาพลอิ๋วสกุลที่ถูกจับกุมตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นได้รับอนุญาตให้ประกันตัวช่วง3ทุ่มกว่าหลังถูกตั้งข้อหาเผยแพร่ความลับของประเทศ29มิถุนายน2565ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานกรณีนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันถูกตำรวจจับกุมที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันข้อหาเปิดเผยข้อมูลลับของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.บุกจับนายธนาพลเมื่อเวลา 16:15 นโดยแสดงหมายจับก่อนแล้วควบคุมตัวไปทำบันทึกจับกุมและสอบสวนหมายจับระบุข้อหาว่ากระทำความผิดฐานกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้สำหรับความปลอดภัยของประเทศกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความหรือเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรข้อหาดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกอยู่สูงเกิน3ปีต่อมาเวลา 16:15 นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายธนาพลไปยังปอทโดยไม่รอให้ทนายพบผู้ถูกจับกุมจากนั้นถูกควบคุมตัวไปอยู่กองบังคับการปราบปรามณจุดนี้ทนายความจึงเข้าพบนายธนาพลได้จากนั้นเวลา 18:15 นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายธนาพลส่งพนักงานสอบสวนกก3บกปอทมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทันทีที่มาถึงนายธนาพลกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าผมยังไม่ทราบว่าถูกจับเรื่องอะไรกระทั่งเวลา 21:40 นเพจฟ้าเดียวกันโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประกันตัวธนาพลโดยนายรังสิมันโรมใช้ตำแหน่งส.ส.ในการประกันและทางตำรวจตั้งเงื่อนไขให้นายธนาพลรายงานตัวทุก15วันสำหรับนายธนาพลเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือฟ้าเดียวกันวารสารรายไตรมาสเน้นนำเสนอเนื้อหาความเคลื่อนไหวทางสังคมประวัติศาสตร์การเมืองของภาคประชาชนเริ่มวางแผงในปี2546ทั้งเป็นผู้ริเริ่มโครงการบันทึก6ตุลาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ